สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแฮกช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้สกิลบัคนะครับหรือที่เรียกกันว่าสกิลกด Z หรือ Power Miracle นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการบัคนะครับทั้งโหมด Fear AI แล้วก็ด่านอื่นๆนะครับอย่างเช่น Alarm อะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการบัคกันเลยดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมปะถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็มาด่านแรกก่อนนะครับก็เป็นโหมดเฟียนะครับเฟียอะไรก็ได้นะครับเฟียยากง่ายตำนานอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งก็คือที่สามารถบั๊กได้แบบใช้วิธีเดียวกันก็คือสุสานราชางูใช่ป่ะไอด่านงูอ่ะสุสานราชางูหรือเปล่าไม่รู้นะครับซึ่งด่านนี้สองด่านที่ผมบอกเนี่ยสองโหมดนะมันสามารถใช้อนิเมชันได้นะครับแต่กดวีเต้นไม่ได้นะครับซึ่งวิธีการบั๊กก็ทำไงล่ะนะครับเราอยากบั๊กอะไรอ่ะอยากบั๊กระเบิดอยากบั๊กอาวุธหลักหรืออาวุธรองอย่างเช่นผมอยากบั๊กระเบิดใช่ไหมให้กด Z นะครับแล้วก็รอสกิลเห็นไหมตรงมุมซ้ายล่างอ่ะตรงหลอดเลือดเห็นป่ะมันจะนับถอยหลังนะครับให้เรากด F1 นะครับแล้วก็กดเลขอะไรก็ได้นะครับเลข1ถึง9อ่ะครับกดตรงด้านบนคีย์บอร์ดนะไม่ใช่ตรงฝั่งนัมแพดนะครับถ้าเป็นนัมแพดมันจะกดไม่ได้นะครับนัมแพดไม่ได้มันต้องตัวเลขข้างบนเท่านั้นนะครับซึ่งก็กดเลขอะไรก็ได้นะครับเลขที่ผมใช้บ่อยๆก็คือเลข3นะครับเพราะว่าเลข4ผมกดไม่ค่อยจะติดนะครับก็คือพอบั๊กกดเลข4พอเลือดมันลดใช่มั้ยมันไอ้นี่ไงสกิลมันไม่ยอมแอคทีฟให้ไงก็คือแม่งไม่ยอมบั๊กให้นะครับก็คือต้องฆ่าตัวตายเสียเวลารอคูลดาวน์ตั้ง3นาทีนะครับมันเสียเวลานะครับผมจะใช้แอนิเมชันนะครับตอนที่มันเหลือประมาณ2วินะครับ2ถึง1วิปกติผมใช้1วิไงผมกันพลาดไงเพราะบางแอนิเมชันมันเร็วไงแต่ละท่ามันไม่เหมือนกันไงช้าเร็วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเหลือสักประมาณ1วิผมถึงจะใช้ท่านะครับประมาณ2ประมาณ3ก็ได้ก็แล้วแต่ประมาณ2อ่ะกำลังดีเลยนะครับแต่ผมใช้1ดีกว่านะครับเพราะว่าผมถนัดใช้1แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับไม่งงกันแล้วนะต่อมาก็เป็นด่าน AI นะครับซึ่งด่าน AI อันนี้จะใช้แอนิเมชันไม่ได้นะครับแต่ว่าใช้ท่าเต้นได้นะครับโอเคเราจะใช้ท่าเต้นนี่แหละนะครับในการช่วยเราบั๊กนะครับก็คือกดตัว V เต้นนะครับผมจะบั๊กปืนอะไรดีอ่ะมันบั๊กได้ทั้งปืนหลักรองแล้วก็ระเบิดผมจะเอาปืนนี้แล้วกันนะครับโอเคเรากด Z เลยนะครับแล้วก็มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมครับพอเหลือสัก2วิหรือ1วิเราก็กด V เต้นนะครับนี่เหลือ2แล้วผมกดเต้นปึ๊บโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะยิงได้ไม่จำกัดแล้วนะครับวิธีการบั๊กมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งบางคนที่มีสกิลนี้เขาก็แบบว่าใช้ไม่เป็นนะครับเนี่ยเราต้องถ้าเป็นด่านเฟียนเงี้ยด่านอะไรก็ได้ที่มันใช้อนิเมชันได้อะเราต้องกดเลข1ข้างบนไง1ถึง9แต่ว่าต้องเป็นเลขข้างบนนะเราไม่สามารถใช้เลขนัมแพดได้นะครับส่วนวิธีการเรียกคำสั่งให้มันใช้ถ้าอนิเมชันเนี่ยไม่รู้ผมบอกไปหรือยังคือกด F1 นะครับกด F1 ให้มันรันคำสั่งว่าเราจะใช้ท่าแอนิเมชันนะครับแล้วเราก็กดเลข1 2 3 4 5 6 active นะครับมันจะเป็นท่าต่างๆนะครับก็มีหัวเราะร้องไห้มีจู่มีเขินอะไรเงี้ยนะครับก็พวกแอคชั่นทั่วไปอ่ะตามในห้องแชทแหละนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการบั๊กนะครับก็ง่ายๆครับไม่ยากต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คือโหมดอาลามนะครับหรือประตูผี2ประตูผี3ประตูผี1หรือเดอะ KL อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับเราไม่สามารถกดตัว V เพิ่มเลือดได้หรือใช้ท่าแอนิเมชันได้นะครับเราบั๊กได้แค่อาวุธรองกับระเบิดนะครับซึ่งอาวุธหลักที่เราต้องใช้นี่ก็คือบาซูก้านะครับเป็นปืนบอมนะครับปืนบอมอะไรก็ได้นะครับบอมเริ่มต้นสีเขียวหรือบอมสีรูบอมมุงบอมหมูอะไรก็ได้นะครับโอเคแต่ว่ามันบั๊กได้แค่อาวุธรองกับระเบิดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเปลี่ยนก่อนผมจะเอาเป็นปืนพกเลยผมจะเอาเป็นพกเลสโรตันแล้วกันนะครับเนี่ยเราสามารถบั๊กปืนพกกับระเบิดได้นะครับแต่เราไม่สามารถบั๊กอาวุธหลักได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะ
บัคเนี่ยเราต้องใช้อาวุธหลักนะครับในการทำนะครับก็คือปืนบอมนะครับต้องใช้ปืนบอมเท่านั้นนะครับบาซูก้าอะไรก็ได้บอมเขียวบอม SP บอมอะไรก็ว่ากันไปบอมมุงบอมหมูฟินิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการบัคทำไงนะครับเราก็เลือกของที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นระเบิดหรือปืนพกอย่างเช่นผมจะเอาปืนพกใช่มั้ยผมกด Z บัคเลยนะครับมันก็จะคูลดาวน์นะครับอย่างนี้แหละเราก็ถือบอมรอก็ได้นะครับหรือว่าจะถือตอนที่มันเหลือ2วิก็ได้นะครับก็แล้วแต่ก็เหมือนทั่วๆไปนี่แหละเหมือนที่ผมสอนนะครับพอมันหมดใช่มั้ยเลือดเราจะลดเราก็สลับนะครับนี่เป็นงี้เลยนี่นะครับนี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ง่ายๆไม่ยากนะครับสำหรับด่านอารามประตูผี1 2 3ตึก KL อารามงงอารามงูอะไรเงี้ยก็วางแผนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ง่ายๆไม่ยากนะครับทำกันได้ทุกคนแน่นอนครับดูคลิปนี้แล้วพวกคุณจะเข้าใจแน่นอนนะครับมันง่ายมากจริงนะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม